สวัสดีครับผมภัทรพลวิจิตรนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิติชัยข้าวทองจำกัดนะครับบริษัทของเราบริษัทส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยสำคัญหนึ่งส่งผลต่อธุรกิจของเรามีประโยชน์มากๆเลยนะครับอย่างที่1คือทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่2คือโครงการให้โอกาสบริษัทในการทดลองใช้ FX Option เพื่อใช้ในการหาความเสี่ยงโดยที่บริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะสามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ล็อกไว้ในสัญญาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่แท้จริงก็ได้จำเป็นมากๆเลยนะครับอย่างที่1เลยก็คือว่าสมมติเราขายสินค้าไปแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงทางอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้จะผ่านวิธีไหนก็ตามเนี่ยทำให้เราสามารถโฟกัสธุรกิจหลักของเราได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างที่2นะครับในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนมากๆเนี่ยการที่เรามีเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ทำให้เราสามารถที่จะทราบต้นทุนแท้จริงในการเสนอราคากับลูกค้าของเราได้โดยที่ไม่ต้องลังเลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรสุดท้ายนี้นะครับผมอยากเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ท่านอื่นๆนะครับเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME ด้วยกันได้ทั้งความรู้และได้ทั้งเครื่องมือ FX Option เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจนำเข้าสู่ท่านได้ดียิ่งขึ้น